ของชีวิตสร้างความคิดการตัดสินใจได้ด้วยเหรอชีวิตจะสดใสก็เพราะได้จากบทเรียนน้อมคารวะพ่อครูสมณะโพธิรักษ์หมู่สงฆ์และนักบวชทุกฐานะครับขอขอบพระคุณท่านสมณะกล้าจริงตถาภาโวที่ได้ให้โอกาสผมนำเสนอรายการบทเรียนของชีวิตในคราวนี้ครับเจริญธรรมสำนึกดีท่านญาติธรรมและท่านผู้ชมทุกท่านครับครั้งนี้จะถือว่าเป็นภาค2ก็ได้นะครับซึ่งเป็นการสนทนาระหว่างผมกับท่านสมณะเสียงศีลชาตาวโรเรายังมีเรื่องสนทนากันค้างอยู่นะครับนำเสนอต่อไปเลยครับแต่ตอนนั้นที่แดนอโศกก็จะโดนว่า 1. เป็นวัดที่ไม่มีพระพุทธรูปกำลังมีเรื่องเลยนะตอนนี้จับเข้าคุกอะไรต่ออะไรต้องอพยพกันไปนอนที่โบสถ์วัดหนองกระทุ่มอะไรเงี้ยรายละเอียดตรงนี้ท่านพอจะรู้สึกอะไรบ้างไหมไม่รู้สึกอะไรรู้สึกว่ามันก็ต้องต่อสู้แต่มันทำไมคนทำดีทำไมจะต้องมารังแกกันต้องมาอะไรกันอย่างเงี้ยนะแล้วเราจะปล่อยให้คนมารังแกคนทำดีอยู่ได้ไงประเด็นนี้ผมอยากจะเล่าบรรยากาศให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งท่านเสียงศีลอยู่ในฐานะสมมุติที่เป็นนาคติดตามเป็นนาคนะตอนนั้นก็จะถูก อะไรอ่ะพ่อท่านก็จะถูกเจ้าคณะอำเภอเรียกหลวงอาซึ่งเป็นอุปชาแต่หลวงอาอุปชานี้เราจะไปหาเองที่อุปชาว่าเราอยู่กันเป็นอะไรยังไงนี่เขามาดูแล้วเหมือนกับว่าเราอยู่ในสภาพไม่ใช่วัดอะไรเงี้ยก็จะมองแล้วก็ชาวบ้านก็เดือดร้อนว่าวัดอะไรวัดอิโศกไม่มีพระพุทธรูปแล้วพอท่านก็อนุโลมแล้วอ้าวต้องมีรูปของพระพุทธรูปพอแต่ถ้าหากว่าจะต้องมีพระพุทธรูปมาตอนนั้นพอท่านเห็นว่าศาสนาเราอะในตอนนั้นเนี่ยเครื่องรางของขลังปลุกเสกพระไปเจิมป้ายไออาบอบนวดไปอะไรใช้ไปในทางไสยศาสตร์ไปอะไรเอาใจโยงไปนั้นหมดเพราะท่านต้องการผมอยากจะใช้คำว่าหรือความเชื่อของชาวพุทธที่ว่าโอ้ถ้าเข้าวัดก็จะต้องไปไหว้พระไปอะไรซึ่งเดี๋ยวนี้มีเจ้าแม่ตอนนั้นไม่เอาเลยอะไรเป็นแบบมีแห่งเจียกวนอิมอะไรตามวัดเนี่ยตอนหลังท่านจะเปิดให้ดูในหนังสือทางเอกท่านก็จะบอกนะว่าเรือนไฟในยุคแบบพราหมณ์ที่ทั้งเรือนไฟไว้รอเหมือนเหยื่อดักสัตว์อะไรเงี้ยวางเหยื่อดักสัตว์เพราะท่านเอามาเทศสอนพวกเราอยู่เสร็จแล้วเนี่ยพ่อท่านก็จะอนุโลมว่าถ้าญาติโยมเรียกร้องถึงขนาดให้เรามีพุทธรูปนะไปตัดสินเลยว่าไม่อยู่ที่แดนอสงไม่เอาแต่ท่านอนุโลมให้เรามีรูปพระพุทธรูปงั้นเวลาเราทำวัดอะไรเราก็ไหว้รูปพระพุทธรูปกันสวดมนต์อะไรเงี้ยเสร็จแล้วพ่อท่านก็จะเทศเราฟังอันนี้ส่วนหนึ่งและท่านเสียงศีลเนี่ยเป็นนาคตอนนั้นนาคชาตรีนาคชาตรีเนี่ยเป็นบุคคลถ้าจะพูดกันในชาวโสอยากจะบอกให้รู้ว่าเป็นบุคคลคนแรกที่จริงจังมากกับการเก็บเรื่องราวรูปถ่ายเนี่ยผมยังจำแม่พาคุณวีระชัยใช่ไหมไปถ่ายรูปมุมนั้นมุมนี้รูปอะไรหลายอย่างที่เราเห็นนี่ฝีมือทางนี้จัดการให้ทางหน้าเนี่ยรู้สึกจะเป็นในทุนซื้อฟิล์มให้วีระชัยโยมแม่ให้เงินมาเท่าไหร่ก็มาลงทุนทำในนี้หมดอ่ะถ่ายรูปเก็บงั้นเราจะเห็นเพราะท่านบิณฑบาตยาวๆเวลาออกเดินจาริกหรือว่าออกบิณฑบาตอะไรต่างๆผลงานท่านทั้งนั้นเลยที่ออกทุนให้คุณวีระชัยวีระชัยเขาเป็นช่างภาพใช่ไหมเขาก็ศรัทธาแต่ทุนนี่ทำมาทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วจ่ายเงินค่าตัวเขาหรือเปล่าไม่เขาก็จ่ายค่าของอย่างเดียวแล้วเขาก็มีกล้องมีเขาไม่ได้เขาก็ศรัทธาเขาก็อยากจะทำเนี่ยเก็บเรื่องราวประวัติศาสตร์เนี่ยที่พวกเราได้เห็นกันในรูปเก่าๆเนี่ยผลงานของท่านทั้งนั้นเลยหมดไปหลายหมื่นเลยค่ารูปค่าอะไรเดี๋ยวนี้ไปดูไหนหมดไปดูรูป
ก็คงยังอยู่ส่วนกลางส่วนกลางนะคุณสมพงษ์น่าจะเก็บรูปรวมเอาไว้ตอนนั้นนะครับรวมส่วนกลางนอกจากรูปถ่ายแล้วเนี่ยเรื่องการบันทึกเสียงใช่สิ่งที่ผมไม่ลืมก็คือพันเตมาชวนทำเทปยืมก็มาคุยทำเทปญาติโยมก็ต้องมาซื้อเทปมาอัดพ่อท่านอะไรอย่างนี้นะบอกทำไมท่านโยมประหยัดเนาะเรามาทำเทปให้ยืมกันดีกว่าก็เลยเกิดเทปเหลืองเทปเหลืองเทปยืมผมจำแม่เลยแบบพันเตให้โยมเขาซื้อเทปคนละโหลละโหลละโหล12คนแล้วเอามาหมุนเวียนกันก็ได้ปีนึงแล้วพูดเหตุผลให้ผมฟังตอนนั้นผมก็เป็นพระแล้วมั้งตอนอายุก็จะได้พระแล้วมันก็เรียกพันเตครับเตติปากะโลผมก็เชื่อแหละเพราะเหตุผลดีเอาทำลงทำแดนอโศกไม่มีไฟฟ้าด้วยนะเวลาทำจริงต้องใช้เครื่องปั่นไฟด้วยซ้ำใช้ถ่านไฟฉายการอัดเสียงเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญตรงนี้ตรงนี้คือพอเรารู้อะไรแล้วอยากให้คนอื่นรู้อ่ะนะครับครับแล้วก็ห่วงญาติพี่น้องทางบ้านทางครอบครัวด้วยก็จะได้ฟังธรรมะได้ฟังได้รู้อย่างก็จะได้เข้าใจว่าทำไมถึงมาบวชธรรมะมันดียังไงอะไรยังไงแล้วไม่ใช่บางท่านองค์เดียวอ่ะมีท่านท่านสมณติควีโรรู้สึกจะดึงโยมพ่อเหมือนกันเนี่ยครัวตะคงเขียนจาริกไปที่ไหนก็เขียนจดหมายไปหาครัวตะคงครัวตะคงเขียนทางด้านเขียนหนังสือเก่งเขียนหนังสือเก่งมากสำนวนที่เขียนอาตมาถนัดทางด้านเสียงท่านทางเสียงบันทึกเสียงแล้วก็พ่อท่านจะไปปาฐกถาที่ไหนอะไรมาได้เทปตามมาตลอดอาตมาอัดตลอดจนพ่อท่านถามตอนที่ตามอัดเทปพ่อท่านนะไปอัดต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างตอนนั้นยังเรียกชาตรีนะชาติชาตรีไม่เบื่อบ้างเหรอฟังซ้ำฟังซากฟังธรรมเทศก็อย่างเนี้ยอบายมุขอะไรไม่พ้นเลยเนี้ย แล้วก็ท่านก็ถามบอกไม่เบื่อบ้างเหรอบอกไม่หรอกครับก็ได้อะไรเพิ่มอยู่เรื่อยๆแหละอ๋อ ต่อพ่อท่านอ๋อพ่อท่านมันมาถามเหมือนกันนะก็ตามพ่อท่านตลอดเลยอัดเรื่อยอัดแล้วก็แจกจ่ายคนว่าคนที่ฟังอะไรต่ออะไรครับรู้สึกมันมีเนื้อหาอะไรดีๆนะพ่อท่านเทศนะครับครับตอนนั้นใจมันนั่นแล้วล่ะมันเต็มแล้วล่ะอยู่กับพ่อท่านได้ฟังพ่อท่านไม่เคยกลัวไม่เคยหวั่นไหวอะไรเลยอ่ะผมจำได้แม่นก็คือที่ท่านบอกว่าฟังพวกคนที่เข้ามาหาเรื่องกับพ่อท่านเนาะใช้คำนี้จะถูกหรือเปล่าไม่รู้แล้วนึกว่าพ่อท่านจะไปไม่เป็นแล้วแต่พอท่านตอบมาพลิกเนี่ยผมจำที่ท่านเคยเล่าบอกโอ้โหเหมือนกับพูดแล้วพ่อท่านจะจนจะตอบไม่ได้ไม่มีอ่ะไม่มีว่าตอบขึ้นมาโอ้เป็นไปได้ยังไงอ่ะไอเหตุผลที่พ่อท่านอ้างเนี่ยเป็นไปได้ยังไงเออมาหงายไปหมดอ่ะเออเนี่ยอันนี้ฟักมาอะไรพ่อท่านไม่มีอ่ะผมฟังท่านกลับมาเล่าให้ฟังนะผมนี่ผมก็จำได้พ่อท่านนี่ของแท้เลยแต่มารู้สึกคนอย่างนี้ยากถวายหัวเลยแหละทำไมปฏิพันธ์ไหวพริบนั้นเป็นเพราะท่านเฉโกหรืออะไรที่ท่านตอบเพราะท่านอยู่กับสัจจะสัจจะคือมันจริงยอมหัวขาดเลยพ่อท่านบอกงั้นเลยนะฮะไม่มีไปกว่านี้ได้ไอ้ส่วนที่เขามาว่ามันไม่ใช่ของจริงหรอกมันยังไงมันก็มีมุมตาไอ้มุมที่จะขัดอธิบายจนเราไปได้สบายมันก็ความจริงมันอยู่อย่างนี้อ่ะครับคุณไม่ถึงความจริงเองคุณถึงมาว่าเราอย่างนี้ตอนที่ท่านพาจาริกชีวิตตอนที่ท่านได้ผ่านการจาริกที่พ่อท่านพาจาริกมั้งไหมครับตั้งแต่ก่อนบวชก็ผ่านตอนที่พ่อท่านจาริกใหญ่ไปโคราชอ่ะเหรอครับอ๋อตอนนั้นท่านอยู่ในตำแหน่งอะไรครับฐานะอะไรล่ะตอนนั้นยังเป็นคฤหัสถ์ยังไม่ได้บวชก็อาจจะเป็นนาคใช่พอบวชแล้วพอบวชได้ไม่กี่วันเองมั้งอาตมาก็จาริกบ้างไปจาริกไปอินบุรีแต่ว่ากมลไปด้วยป่ะผมเคยไปร่วมกับท่านตอนที่ประจันนิทรรศการท่านจะไปเพียวๆเนี่ยผมไปกับท่านติขะจัดนิทรรศการที่ไหนจัดงานที่สวนลำไยไอ้สวนมะปรางอ่ะที่หน้าบ้านอ่ะก็จาริกไปด้วยกันนะสิจาริกจากแดนไปอินบุรีไงมันเป็นเหมือนกิจนิมนต์ละมั้งพอท่านไปนะผมไปเนี่ยตอนนั้นพ่อท่านไปท่านจัดสวนเนี่ยทำคบไฟอ่ะนะก็บอกไม้ไผ่ตั้งเป็นไฟแล้วมีวิธีทัศการชาวสวนผมยังทำเทปทำ
รู้สึกจะเป็นตัวแรงบันดาลใจให้ผมทำไอ้เทปชวนญาติโยมมาฟังเทศทำเป็นสปอตอะสปอตโดนพ่อท่านทวงว่าพวกสปอตเนี่ยคนทั้งโลกเขาเบื่อเขาไม่อยากฟังหรอกแต่เราก็ไปติดอารมณ์ทางโลกว่าเออการโฆษณานะก็จะเอาสปอตมาเป็นต้นแบบมาทำนี่ผมก็ได้คำสอนจากพ่อท่านว่าคนทั้งโลกเขาเบื่อกันในที่ทำเป็นลักษณะสปอตเนี่ยผมก็จะเอาชวนญาติโยมมาฟังทำไปฉายสไลด์ฉายอะไรกันตอนนั้นอะนี่ถูกไหมตอนที่ไปอินบุรีตอนนั้นทำไมยังไม่ได้บวชตอนที่พ่อท่านไปฮะยังไม่ผมน่าจะไม่ได้ไปด้วยมั้งอย่างนั้นใช่บวชแล้วมาถึงเดจาริกจากแดนมาอินบุรีแล้วครับผมไม่ได้ไปมั้งเลยสิริจันโทนำอ๋อสิริจันโทโควิดโทพาลิโกผมว่าผมเห็นรูปถ่ายนะอันนี้เป็นรูปถ่ายที่เหมือนเดิมจำได้มีสิริจันโทโควิดโทพาลิโกอะไรปตามันโทอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีอาตมาอยู่ท้ายแถวบวชใหม่ใหม่คำว่าสุดโทด้วยหรือเปล่าโอ้ภาพอันนี้ผมอันนี้ผมไม่มีข้อมูลน่าดูเลยนะเป็นยังไงครับบรรยากาศตรงนั้นโอ้โหเดินแต่ใจมันแน่วแน่ครับใจมันนี่แล้วนี่บวชใหม่ใช่แล้วก็จาริกกันไปนึกถึงพุทธกาลกัลยาโนนำหรือเปล่ารู้สึกอย่างโทนำกัลยาโนนำนึกถึงสมัยพุทธกาลพระเจ้าก็เดินอย่างเงี้ยเดินจาริกเที่ยวสอนผู้คนเราแค่นี้เราจะทนไม่ได้ระหว่างเดินที่เรารู้สึกลำบากอะไรพวกนี้เนาะรู้สึกตถาคตเราจะมาทางนี้แล้วจะมากลัวอะไรแค่นี้จะทนไม่ได้จะไปทำอะไรได้เกิดกำลังใจแล้วสู้สู้โอ้ทรมานทรหดน่าดูเลยน่าเดินแล้วก็ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าข้างหน้าเขาจะใส่บาตรไหมอะไรไม่รู้เลยนอนก็นอนหัวหนุนคันนาหลบข้างทางเช้ามืดก็ตื่นเดินนอนเดินกันอีกละสภาวะนี้ผมอวดตัวเองบ้างเช้าเดียวครับเท้าแตกเลยออกจากวัดอโศกรามเดินมาถึงพระประแดงเนี่ยพองแล้วเท้าเดินสั้นๆแต่วันเดินยาวเลยบวชไม่ทันไรเลยไม่กี่วันนี่เลยเดินจาริกกันละสิริจันโทนำท่านนำเก่งท่านคอยให้กำลังใจน้องนุ่งอะไรต่ออะไรโควิดโทก็เป็นพี่เลี้ยงดีสนุกเดินจาริกกันตอนนั้นอ่ะเดินเป็นเดือนน่ะโอ้ผมไม่ได้ไปด้วยแน่นอนเลยไม่มีอยู่ในความจำผมเลยประมาณเดินได้โอ้โหเดินกันเป็นเดือนไปถึงบ้านที่อินบุรีแล้วเดินกลับอีกนะกลับมาที่สันเตียโศกตอนนั้นนี่ก่อนไปจาริกใหญ่หรือหลังจากไปจาริกใหญ่หลังสิหลังอ๋อท่านบวชแล้วบวชแล้วตอนจาริกใหญ่ที่ว่าไปทำไมยังไม่บวชไปโคราชก็มาเฝ้าแดนอยู่ตอนนั้นอ๋ออยู่แดนก็เหมือนผมก็อยู่แดนอยู่แดนมีท่านน้องสาวก็อยู่มาอยู่ด้วยใช่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 ก็อยากบวชแอลโกนหัวตามมาเลยแล้วโอ้โหคนนั้นเคร่งมากเลยตอนนั้นกำลังศรัทธาเต็มที่เลยเรียกว่าโบพ่อท่านได้มาทั้งครอบครัวเลยนะน้องนุ่งอะไรพ่อโยมพ่อโยมแม่อะไรก็ศรัทธาไม่มีใครต่อต้านเลยอ่ะไปที่อินบุรีกันนะแอลนี่เป็นคนที่สองต่างต่อจากท่านใช่ไหมมาโอ้ใช่ใช่ไม่อยู่นั่นแล้วยังน้องต่างๆก็ตามมาอย่างน้อยก็เรียกว่ามาทั้งตัวต้นนั้นอยู่กินเจกันทั้งบ้านเลยแหละเอ้ยญาติพี่น้องที่อินบุรีเขาว่าไงมั้งไหมอย่างเงี้ยหมายถึงการที่เราเกิดเปลี่ยนในการพฤติกรรมมีว่าทางตลาดแต่ในบ้านนี่เห็นด้วยหมดไม่มีใครค้านอะไรว่าทางคนไกลๆในเมืองในอะไรที่อยู่ใกล้ๆใช่ไหมเขาบอกเอ๊ะทำไมมาบวชเขาก็ได้แต่สงสัยกันว่าบ้านก็ใหญ่ฐานะก็ดีเรียนก็มีการศึกษาแต่บ้าแล้วทั้งบ้านฮะบ้าไปแล้วทั้งบ้าน มาเขาไม่ได้เขาไม่ได้ว่าบ้าไม่มีคำนี้ใช่ไหมแปลกเพราะว่าผมกำลังนึกแวบว่าพ่อนี่ก็เป็นผู้นำของเกษตรกรใช่แล้วก็ต้องมีอะไรมีหมวกหรือมีศักดิ์ศรีเป็นถึงอะไรอะไรเขาเรียกอะไรโจเป็นมีไอ้นั่นนะเขาเรียกสมาชิกสภาจังหวัดก็เคยแล้วก็เป็นอะไรหลายๆอย่างแล้วรู้สึกว่าเสียหน้าหรือว่าลูกมาเป็นอย่างนี้นี่ไม่มีประเด็นไม่มีประเด็นนี้เลยนะเขามีแต่ศรัทธากันเป็นบิณฑบาตที่ตลาดโอ้โหรับไม่ไหวเลยเลิกครับใส่บาตรเนี่ยงั้นประเด็นที่ผมเดานี่ไม่ใช่เลยไม่ทำไมเขาก็ได้แต่งงว่าเอ๊ะทำไมลูกชายกุมงคลมาบวชขนาดนี้มีอะไรดีทำไมเอาลูกชายกุมงคลมาบวชได้อ๋อก็เกิดทึ่งตรงนี้นะ
เขาก็มีโอ้ยพวกเกจิอาจารย์มาที่บ้านมาบ่อยมาเคาะมาแบบมาหาเงินนะแล้วพระผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เลยมาครับครับพอธรรมมาเจอพ่อท่านแล้วไม่มีใครกล้ามาเลยเพราะมันคนละนั่นกันเลยคนละแนวความคิดแล้วตอนที่ตามอะไรคณะใหญ่ออกจาริกไปโคราชเนี่ยอ๋อถ้าไม่ได้ไปไม่ได้ไปจ้องเฝ้าแดนอยู่แดนใช่งั้นประเด็นตรงนั้นเอาไว้ถามท่านกุสโลใช่น่าจะรู้ดีกุสโลท่านติคาเอ้ยอาจารย์หนึ่งก็ไปด้วยมั้งไปเป็นนักรู้สึกจะเป็นนักบันทึกกันทั้งคู่อาจารย์หนึ่งก็เดินจาริกพร้อมตมาไปที่อินบุรีเหมือนกันได้ไปเหรอฮะตอนนั้นท่านเราเป็นคนเขียนบันทึกจาริกที่อินบุรีอ่ะแล้วครับอ๋ออันนี้ที่โคราชไม่แน่ใจว่าท่านไปด้วยป่ะท่านไปเพราะว่าผมอยู่แดงก็จะฟังท่านกัลยาณโนเอามาอ่านให้ฟังจนมาที่อะไรจะมาจังก็จันหนึ่งกับท่านกุสโลนี่รู้สึกจะเป็นนักเขียนกันเป็นหลักส่วนจดหมายไปหาเนี่ยก็ครัวตะคงโอ้รุ่นเก่าๆนี่สู้กันมาน่าดูเลยนะแล้วมีอะไรที่จริงๆนั้นน่ารื้อฟื้นเอามาฟังให้คนหลังๆฟังจะไม่มีใครเหลือเลยในรุ่นเก่าๆมันเป็นกุสโลจากอัลไซเมอร์เออเหรอโอ้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้เขาไม่ค่อยนั่นแล้วนะจำอะไรไม่ค่อยจำแล้วใช่ไหมฮะใช่สมองก็ชักฟอกแต่อัลไซเมอร์นี่เขามักจะลืมปัจจุบันเหรอเรื่องเก่าๆนี่จะยังจำอยู่เหมือนกันนะช่วงต้นๆเนี่ยนะอ๋ออย่างนั้นเหรอจริงๆอัลไซเมอร์คือมันลืมเรื่องปัจจุบันเนี่ยทำอะไรปั๊บก็จะลืมจะไปเอาอะไรเงี้ยนะพอเดินไปไม่มาเอาอะไรวะเนี่ยลืมอย่างเงี้ยมักจะเป็นอาการนั้นผมมาฟังตรงนี้ผมไปประทับใจหนังเรื่องพรจากฟ้าตอนที่เขาจะทำเพื่อเหมือนก็ใช้ว่าเชิดชูเกียรติรัชกาลที่9นะแล้วพอดีเป็นปีที่ท่านสิ้นพอดีนั่นแหละในหนังเรื่องพรจากฟ้าเนี่ยจะมีถึง3ประเด็นแล้วมีประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องพ่อเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ผมฟังแล้วได้ความรู้เรื่องอัลไซเมอร์อยู่ตรงนั้นแต่ยังดีนะมันยังโชคดีที่อายุ75แล้วนี่ยังไม่เป็นอะไรมากเป็นความบกพร่องผมเลยผมก็นึกจะถามอยู่เหมือนกันว่าท่านอายุเท่าไหร่แล้ว75แล้วอ๋อ75แล้วจะขึ้น76ย่างแล้วยังโชคดีที่สุขภาพยังอยู่ยังช่วยตัวเองได้เยอะสมองก็ยังใช้ได้เขียนหนังสือมาต้องหลายเล่มน่ะปัจจุบันนี้แหละครับโอ้โหโยมชอบอ่านด้วยสื่อที่มาเขียนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่านง่ายตอนนี้เขียนเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องธรรมะทั้งนั้นเลยนั่นสิครับอะไรหัวใจการปฏิบัติธรรมขั้นอะไรเคล็ดวิชาพาพ้นทุกข์อะไรเงี้ยไม่ได้อยู่ใกล้ๆเลยเนาะใช่อย่างนี้ต้องให้ท่านผู้ชมติดตามว่างานเขียนของท่านไม่ได้ทิ้งยังมีอยู่คือท่านเป็นถ้าจริงๆแล้วรู้สึกว่าท่านจะมีความถนัดในเรื่องทางศิลปะด้วยนิทรรศการต่างๆนี่ฝีมือท่านไม่ใช่น้อยเลยทั้งนั้นเลยแหละแต่ไม่รู้ว่าท่านเป็นนักประพันธ์นักเขียนเป็นเล่มอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเคล็ดวิชาพระพุทธทุกหัวใจการปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยอ๋อโอเคยอมเป็นอ๋อแล้วพิมพ์ออกมาเป็นเล่มหรือเปล่าเป็นอย่างเงี้ยเล่มนี้แหละใช้ไทยเอกสารไทยเอกสารเนี่ยเป็นถ่ายมากี่เล่มกี่เล่มก็หมดถ่ายทีเป็น50เล่ม100เล่มมีเท่าไหร่คนยอมรับขอไปอ่านกันเยอะแล้วก็มีรวมภาพวาดที่ท่านเด่นมากที่ผมรู้จักกันเนี่ยท่านจะเก่งในการนำเสนอทำนิทรรศการออกมาเยอะมากนี่ก็มาพิมพ์ใหม่เจโตสมถะเจโตสมถะเล่มนั้นโอ้โหเล่มเล็กๆนะตอนนั้นพ่อท่านฝึกพัดนั่งเจโตสมถะแล้วก็ชอบด้วยไงเหรอฮะชอบถนัดทางด้านเจโตด้านสมาธิด้านอะไรเงี้ยนั่งแล้วมันโอ้สงบดีจังเลยอะไรต่ออะไรนี่ต้องเรียกว่าเข้าฌานแบบฤาษีนะแล้วครับเราเข้าใจเลยรูปฌานอรูปฌานอะไรอย่างเงี้ยออกมาพูดเลยเข้าใจอะไรต่ออะไรมีสภาวะอะไรแล้วท่านเขียนออกมาอย่างนี้โยมก็เลยอยากอ่านเยอะเลยติดครับอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องอย่างนี้ทุกวันนี้ไม่ใช่จะหาอ่านง่ายๆมันดับยังไงจิตที่สงบมันสงบแค่ไหนยังไงถึงเรียกว่าจิตเป็นฌานอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยเขียนออกมาเป็นเล่มเลยครับครับโอ้แต่ก่อนเล่มเล็กๆพิมพ์ต้อง 15,000 เล่มโอ้โห 15,000 เล่มไม่เหลือเลยสักเล่มถ้าพิมพ์ออฟเซตก็นั่นแหละในขั้นเป็นหมื่นนี่ก็ต้องไปออฟเซตรายได้ออฟเซตตอนนั้นเล่มเล็กๆครับครับแล้วตอนหลังเอ๊ะ
ไม่ไหวละต้องมาที่มันอ่านง่ายตัวใหญ่เป็นคู่มือเจตุสมถะคนชอบอ่านแล้วก็มาถามนู่นถามนี่เพราะมันเป็นเรื่องของสภาวะไม่ใช่อ่านแล้วรู้เรื่องเลยอ่านก็จะยากหน่อยครับครับเรื่องอย่างนี้เป็นนามธรรมนี้จริงๆเป็นหนังสือทำให้คนจะเข้าใจไวกว่าฟังมั้งเพราะฟังนี่บางทีฟังแล้วหลุดอะไรเงี้ยอาจจะเข้าใจยากมันคนละอย่างบางคนถนัดอ่านเหรอฮะบางคนถนัดฟังไม่เหมือนกันบางทีมันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนคือเจตสมถะนี่ตอนนั้นมันร้อนวิชามันแก่เขียนไว้นานแล้วเหรอครับเขียนตั้งแต่เริ่มตั้งพอท่านยังฝึกเจตสมถะใหม่ๆแล้วก็เขียนไว้แล้วเหรอฮะท่านเขียนไว้ไม่ตอนนั้นฝึกเสร็จแล้วปุ๊บมันมีสภาวะอะไรที่มันแล้วบันทึกเอาไว้เหรอครับเออแล้วจดแล้วมารวบรวมเป็นเล่มเขียนเป็นเล่มเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ใต้กฎเพราะท่านกำลังจะจำวัดละพอเดี๋ยวพ่อท่านตื่นเช้ามาพ่อท่านให้พ่อท่านตัวช่วยตรวจให้หน่อยอย่าผิดพิมพ์โยมก็อยากได้เขาอยากจะได้พิมพ์แจกพ่อท่านบอกเอาไปพิมพ์เลยไม่ต้องอ่านหรอก โอ้เชื่อมือเราก็เอาไปพิมพ์เลยไปพิมพ์แจกกันเลยท่านทำตรงนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไม่ทราบนะเนี่ยหนังสือเล่มนี้เหรอหนังสือที่ว่าเขียนมีสภาวะแล้วก็เขียนส่งไปถวายเพราะท่านตรวจผมไม่เคยได้ฟังเราไม่ค่อยแน่ใจอยากให้พ่อท่านตรวจให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราจะไปทำมันอาจจะไปเขียนผิดหรืออะไรหรือเปล่าแต่มันก็คิดว่าคงไม่ผิดอ่ะเพราะมันเขียนมาจากสภาวะแล้วก็อ้างโน้นอ้างนี่อะไรจากที่พ่อท่านสอนด้วยใช่ใช่แล้วเราบอกท่านพ่อท่านเชื่อมือเลยนะไปพิมพ์เลยพิมพ์แจกกันเถอะนี่พ่อท่านก็ไม่มีเวลาตรวจความรู้ที่เป็นอาจารย์เคยเรียนมาอะไรมาพวกนี้ท่านมันมีอยู่แล้วเป็นในตัวตัวงั้นอันนี้มันเป็นเหมือนที่ได้ใช้ความรู้ตรงนั้นมาเขียนหนังสือในตอนไหนที่จริงเขียนไว้เยอะนะแต่ยังไม่ได้มีโอกาสพิมพ์นะเนี่ยเป็นเล่มๆอย่างเงี้ยครับสิบเล่มอ่ะโอ้โหสมุดบันทึกออกมาโอ้โหเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยสิบเล่มยังไม่ได้พิมพ์สักเล่มเลยเนี่ยแล้วเป็นเล่มๆอะไรโอ้เยอะแยะนี่ผู้ที่ถนัดทางหนังสือก็ได้ทำหนังสือจริงๆแต่ในสายตาผมตอนนั้นเนี่ยผมจะมาทำในเรื่องเทปบันทึกเสียงก็จะเห็นว่าผมก็ได้วัตถุดิบจากที่ท่านเป็นหน้าแล้วก็เดินไปอันนู้นอันนี้ช่วงที่ยังติดหูอยู่ก็คือตอนไปพบกับนายอำเภอท่านจำอะไรได้ไหมจำได้เราไปกับพ่อท่านเองแหละนี่น่าจะเล่านะเล่าให้ฟังหน่อยครับถ้าจะมาเป็นอะไรไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยนะเพราะว่าเป็นองค์เดียวเป็นหน้าคนเดียวที่ตามใช่ไปกับพ่อท่านเลยทำไมยิ้วเทปไปเลยอ่ะใช่ใช่ยังไงครับเราจำท่านได้แค่ไหนพ่อท่านอยากจะไปคุยกับเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอเสร็จแล้วก็ไปคือจะให้มันรู้แน่ว่ายังไงเราผิดอะไรยังไงอะไรเงี้ยทำไมจะต้องมามีเรื่องมีอะไรต่ออะไรไหมพ่อท่านก็เข้าไปหาเจ้าคณะอำเภอเลยครับเจ้าคณะอำเภอล้นลานเลยกลัวอะไรเงี้ยไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องกลัวเลยพ่อท่านนะพ่อก็ไปนั่งในสายตาที่เราเห็นเนี่ยก็เสร็จแล้วโทรเรียกตำรวจบอกว่าอะไรโทรเรียกตำรวจแล้วก็งงๆจะมาคุยกันดีๆแค่นี้เรียกตำรวจก็ไม่รับไม่สายไม่มาไม่อะไรเลยนะเดี๋ยวที่ผมจำได้แล้วผมไปด้วยผมไปด้วยเพราะไปถึงปั๊บเนี่ยเทปคัสเซ็ตอย่างเดียวไม่มีอะไรเป็นคัสเซ็ตเป็นสำหรับอาเทปโดยเฉพาะนะพอท่านไปนั่งท่านก็คลานไปวางเทปกดอัดเลยไม่พอตอนแรกปุ๊บกดอัดเลยนี่ท่านก็บอกท่านบอกเฮ้ยเดี๋ยวสิคุยกันก่อนคุยก่อนอย่าอัดไม่อัดอย่าเพิ่งอัดไม่คุยกันก่อนมีอะไรมาปิดเอาไว้ปิดใช่ใช่ใช่กดบึ๊กไม่ได้ปิดหรอกอัดแล้วที่เสียงที่ติดหูผมอยู่ทุกวันนี้ก็หันไปหาเลขาจารินจารินโอ้เกิดอาการตรงนี้ใช่ผมอยู่ด้วยวันนี้ผมจำได้แล้วผมจำได้แล้วจารินไล่เรียกหาใหญ่เลยเดี๋ยวนั่งไม่เป็นสุขละก็ถามว่าผมผิดอะไรจะกินหมากหรืออะไรด้วยมันเริ่มคว้านู่นคว้านี่มาแบบประมามากแล้วหลังก็หันมาพูดดีเรียกว่าอะไรเรียกว่าสู้เสือไปงั้นแหละนะใจดีสู้เสือไปมีอะไรมาไปคือหาคนนู้นคนนี้ก็ไม่เจอไม่มีใครมายุ่งอะไรด้วยเลยแล้วเทมก็บันทึกเสียงอยู่
แต่พอท่านก็ถามดีๆนะเพราะท่านก็ถามว่าได้เทปนั้นไม่รู้หายไปไหนแล้วที่ตอนที่น่าจะน่าใครเก็บไว้หรือเปล่าต้องถามท่านเมตตามั้งเมื่อท่านจะเจอเทปนี้หรือเปล่าเคยเจอครั้งเสียดายแต่มันไม่ได้เก็บเองถ้าเก็บเองก็คือแต่ผมได้ผ่านเพราะว่าพอเสร็จเหตุการณ์ที่เราประกาศขอปกครองดูแลตัวเองแล้วเนี่ยเราก็มาทำท่านสิริจันโทจะให้ชื่อว่าอะไรนะประมวลธรรมประมวลธรรมอะไรประมวลเหตุการณ์เนี่ยการอันเนี้ยผมลืมชื่อแล้วตอนเนี้ยก็เอามาร้อยเรียงเหตุการณ์ทั้งหมดอะเทปเทปเหล่านั้นมาก็ได้ผ่านเหตุการณ์ตอนไปพบเจ้าคณะอำเภอแล้วก็มาพบหลวงอาอะไรเนี้ยได้ผลงานที่ท่านบันทึกเสียงไว้จะได้ไม่ได้บันทึกตอนที่พ่อท่านประกาศอิสรภาพประกาศแยกตัวมีไอ้ลำโพงเขาเป็นลำโพงฮอนที่บนศาลามีเสียงมีเสียงอยู่แล้วมีผมได้ทำผมได้ตัดต่อแล้วเรียบเรียงเก็บให้ดีเลยเรียบเรียงให้ไปเข้าไอ้นั่นไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันหมดนะเออแต่ต้นฉบับมันไม่ได้อยู่กับผมหรอกแต่ว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยผมได้รับรู้ด้วยแล้วผมเป็นคนที่จับเทปเหล่านั้นมาเรียบเรียงเทปไปอยู่ไหนละแล้วเสียงเต้นไปหมดแล้วนะเขาทิ้งหมดแล้วนะเทปเลยละครับอันนี้ผมยังไม่ทราบและยังไม่เคยตามแต่ว่ามันยังอยู่ในใจเราอยู่เลยยังจำได้โอ้ไม่ดันไว้ทำไมยังให้ท่านเมตตาเก็บไว้ใส่มันไว้เลยต้องไปถามท่านเมตตาที่เก็บไว้มึงเปล่าเหตุการณ์พวกนี้นะถ้าไปหวังคัดเสร็จมันไม่มีเหลือแล้วไม่เหลืออายุมันไม่นั่นแหละต้องท่านเมตตาท่านจะได้ยินว่าท่านเมตตาสุขภาพไม่ดีใช่หนักเหมือนกันนะครับผมไม่เจอท่านเอามาพึกกรรมภาพอยู่หรือครับสมองก็จำอะไรไม่ค่อยได้อันนี้ผมไม่ทราบว่าไปอยู่กับใครแต่รู้ว่าท่านแผนกเก็บเหมือนกันดูแลฮะเก็บเนี่ยทั้งเทปทั้งอะไรพวกนี้แม้แต่พวกคอนเสิร์ตเก่าพวกซีดีอะไรต่างๆเนี่ยท่านเอามาให้ธรรมะเก็บไว้แล้วล่ะเพราะท่านไปใส่เคฮาร์ดดิสก์ไว้หมดอ่ะซีดีมันก็มีอายุของมันเหมือนกันนะเก็บไว้นานๆก็เปิดไม่ดังแต่ก็เก็บไว้ก่อนแหละครับนั่นแหละสิ่งพวกนี้เนี่ยคนรุ่นหลังจะไม่รู้ว่าเราเคยทำอะไรกันไว้มีอะไรบ้างที่เจอแต่จำได้ว่าผลงานเหล่านี้แล้วที่ผมจำแม่นอีกอย่างก็คือเมื่อเราทำเทปยืมเนี่ยทำเทปยืมพอตกลงทำก็รู้สึกว่าห้องภาพสุวรรณจะเป็นฐานการผลิตท่านยังไม่ได้บวชมั้งมาตัดอัดเทปรวมกันที่ห้องภาพสุวรรณอ่ะใช่ที่ห้องภาพสุวรรณมาเป็นคนไปก๊อปปี้เอาใช่ๆก็ปิ้วมาใช่อันนี้ติดตาผมอยู่นะยังอยู่ท่านอาจเพราะว่าที่แดนอโศกไม่มีไฟฟ้าเวลาทำประมวลทำสรุปเหตุการณ์จริงๆตอนนอนอยู่ที่ห้องภาพสุวรรณนานใช่เดี๋ยวนี้เขายังจำตมาได้กันอยู่เลยที่ห้องภาพสุวรรณเลยฮะวันนั้นใครไอ้ลูกศิษย์รุ่นใหม่เนี่ยเขาจะพิมพ์หนังสือออกมาแล้วเขาไปที่ห้องภาพสุวรรณเขาไปถามเพื่อนว่ารู้จักท่านเสียงศีลชาตาวโรไหมเขาบอกรู้กันทั้งร้านเลย เขาบอกอยู่ดีตั้งนานกินอยู่ในนั้นเหมือนนั่นเลยเหมือนวัดเลยตอนนั้นเขาควรเลยครับเขาเลยนั่นแหละเทปยืมยุคแรกก็เกิดมาจากตรงนี้เยอะเลยเพราะว่าต้องส่งมาอาศัยไฟฟ้าเขาทำที่นั่นก็ตั้งกองทำกันตรงนั้นไงในห้องมืดๆของเขาอ่ะห้องว่างๆเอาเทปพ่อท่านมาทำอัดก๊อปปี้อะไรต่ออะไรต้องหลายชุดนะใช่มาทำเรื่องนี้กันมานะจับในสมัยนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเราจะจับงานตัวนี้กันทำกันแล้วมาก็มาผลิตไอ้ธรรมคีตะใช่ไปยังไงมายังไงไปได้ต้นฉบับอันนั้นมาที่ทำเรื่องเสียงปลุกเนี่ยที่ไปงานสมัยนั้นเนี่ยผู้ที่ออกไปสังคมจะเรียกว่าสังคมไหมออกไปสัมพันธ์กับนักเผยแพร่ธรรมะข้างนอกเนี่ยท่านกุศโลท่านบวชแล้วท่านก็ไปสายสุนโมกันเนาะท่านอาจารย์อะไรมามหาสมดีหลายๆองค์นะที่ท่านไปมันจะมีงานเขาจะเรียกว่างานปริวัติกรรมทางภาคอีสานอ่ะก่อนมนไปกันมาเปล่าตอนนั้นมีไปเหมือนกันบางอาจจะบางงานจำได้จำได้มีสุทธิยาโนด้วยไปที่วัดในเพิ่งเดินขึ้นมาได้แต่มันลืมไปแล้วนั่นเนี่ยที่ไปฟังเสียงปลุกอ่ะที่วัดนั้นอ่ะทางวัดบ้านไผ่อ่ะผมไปด้วยใช่ไหมไปด้วย
แนวตรงนั้นน่ะผมก็ยังสงสัยว่าข้อความนั้นเนี่ยท่านไปได้ยังไงมาก็ได้แหละฟังจากนั่นแหละฮะได้ฟังผมฟังแล้วเสร็จแล้วก็ไอ้เราก็จำไม่ได้หรอกไอ้ข้อความมันเลยเทปเขาครับก็เลยมาเอาใหม่เพราะจะมาอ่านหนังสือเยอะก็รู้ว่าไอ้นี่มาจากหนังสือเล่มไหนรู้หมดแล้วเหรอมาจากของอาจารย์วสินท์นั่นแหละอาจารย์วสินท์อาจารย์สุชีพอย่างเงี้ยอานนท์พุทธชาข้อความในนั้นอยู่ดีๆทั้งนั้นนั่นแหละเราก็เรียบเรียงใหม่ขนาดใหม่มีเสียงปลุกมากกว่าเขาอีกมีเสียงปลุกภาคหนึ่งภาคสองเสียงปลุกภาคหนึ่งภาคสองงานของท่านเสียงปลุกเสียงปลงเนี่ยกระจายไปมากผมไปที่กำแพงเพชรเนี่ยวัดทั่วไปเขาเอามาเปิดกันดังลั่นเลยแล้วก็ฟังโอ้เสียงท่านมาเนี่ยเขาคือตามวัดอ่ะจะใช้พวกนี้มาเป็นเครื่องกำคุ้มเลยนะใจโอ้ใช้กระจายไปมากเลยแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าอันนี้ธรรมะมาจากที่ไหนอย่าให้เขารู้เลยดีแล้วผมไม่ได้ยินจะว่าสันติอโศกมาแล้วเขาไม่เอาเลยไม่เอาเนี่ยอาตมาก็บอกคนที่ปั๊มเนี่ยที่ทำขายให้ครับของเช่นสาวไม่ต้องโอเช่นสาวอย่าไปใส่ชื่ออืมอย่าไปใส่ชื่ออาตมาไม่ต้องไปใส่ชื่อสันเตียโซเลยนะเอางานออกไปอย่างเดียวเอางานอย่างเดียวไปว่าไม่งั้นคุณขายไม่ได้นะเขาตั้งไอ้นั่นไว้แล้วนะเขาหมายหัวไว้แล้วพอเขาไม่รู้อะไรเขาเอาฟังกันสนุกแหละทีนี้กระจายทั่วเลยมารู้เอาทีหลังไม่เป็นไรเนี่ยได้งานแล้วก็อย่างที่ใครอาจจะเคยได้อ่านหนังสือความรักสิบมิตินะส่วนหนึ่งพอท่านไปเทศครั้งแรกที่โรงเรียนมองฟอร์ดเชียงใหม่โรงเรียนมองฟอร์ดแล้วท่านน่าจะยังไม่บวชมั้งอัดเทปฮะไปกับพ่อท่านไปบ้านอัดมาแล้วผมมาตัดต่อเทปที่สันติตอนนั้นอัดเทปมาตรงหัวมันหายไปตรงหัวมันมาไม่ทันเทปยังบันทึกไม่ทันมันก็ได้บอกว่าความรักเป็นของปลอมหรืออะไรประโยคได้ประโยคตั้งแต่นั้นมาแต่ก่อนหน้าเอ๊ะมายังไงเทปไม่มีเสร็จแล้วเวลาผมทำเทปยืมเนี่ยผมก็เลยต้องทำให้มันสมบูรณ์เลยต้องพูดนำพูดแทรกก็ด้วยเหตุนี้แหละเทปที่สมัยผมจึงต้องพูดนำมาเรื่อยๆหลายๆเรื่องอ่ะก็จะต้องปูเรื่องมาก็จากสิ่งที่ท่านไปอัดมาแล้วเสียงมันได้ไม่ครบไปเป็นเหตุเลยกลายเป็นมีชื่อเรื่องมีอะไรกันขึ้นมาตัวอัดมาทางนั้นเลยนะพวกตอนที่พ่อท่านเทศเลยสำคัญแล้วไอ้นี่อันหนึ่งธรรมคีตะอันนี้สำหรับผมนะที่ผมได้จับงานตรงนี้ได้ต้นแบบมาท่านพี่สุโธถ้าพี่สุโธเนี่ยเวลาจะไปอัดเสียงปาฐกถาพ่อท่านที่วัดมหาธาตุเนี่ยท่านจะเอาเสียงปีพาดเนี่ยจากสถานีวิทยุยานเกราะไปปีพาดนำมาก่อนแล้วก็หยุดไว้พอท่านปาฐกถาที่วัดมหาธาตุก็จะมีเสียงพอท่านต่อทำเหมือนกับมีดนตรีนำแท้ๆถ้าพี่สุโธทำวิธีนี้มาแล้วมาให้ผมที่แดนอโศกแล้วก็มาทำเทปพวกนี้ท่านก็เป็นต้นแบบเป็นตัวนำทำให้เรามีดนตรีนำก่อนเข้ารายการมีอะไรอิทธิพลมาจากอะไรคอนเซปต์มาจากท่านพิสุทโธทำไว้ตรงนั้นเป็นเรื่องที่เสียงช่วยกันทำงานออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนคนเดียวทำแต่ว่าคนนู้นทำโน้นนิดนึงผสมผสานเป็นอะไรที่ก็นึกแล้วก็ทำให้อายุเราเด็กขึ้นไปทั้งเยอะเพราะตอนนั้นอายุเท่าไหร่กันเองที่ทำมาเป็นนั่นเลยนะเป็นไม่งั้นโอ้โหรุ่นหลังๆไม่ได้รู้เรื่องเลยถ้าไม่ทำกันไว้ตั้งแต่รุ่นเรานะจะไม่เห็นฮะจะไม่มีอะไรให้เห็นอัดบันทึกเลยตอนอะไรวะแต่ว่าถ้าเป็นผมนะอาจจะไม่เหลือเพราะผมจะอะไรนะเถ็นตรงว่าพระจะต้องเรียบร้อยอย่างนี้จำนี้แล้วผมก็ซื่อบื้อตรงถึงขนาดว่าตัดญาติการตัดญาติอะไรนี้โยมแม่มาหาผมจะไม่คุยด้วยแม่อะไรเลยโอ้โหตรงกันข้ามกับท่านที่ยังเอื้อญาติแล้วก็ให้ญาติได้ธรรมะได้อะไรฮะเนี่ยมีกับคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยจะต่างกันเพราะผมเป็นอย่างนั้นงั้นถ้าผมอยู่ตามลำพังประวัติพ่อท่านจะไม่เหลือเลย จะไม่มีรูปถ่ายที่เป็นผลงานที่ท่านทำเอาไว้เสียงเทปเก่าๆที่ไปเทศที่โน่นที่นี่จะไม่ได้เอาไว้ถ้าไม่มีท่านก็มาเก็บหมดชอบเป็นคนชอบทำเผยแพร่ชอบเค
ือจิตโพธิสัตว์มันเกิดฮะมันเป็นเกิดที่ที่ตรงเนี้ยแต่ของผมถ้าเรารู้อะไรดีๆแล้วอยากให้คนอื่นรู้อ่ะนะผมไม่เป็นตรงนั้นผมไม่มีตรงนั้นเป็นอย่างนั้นเลยนะทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเลยถ้าไม่มีสิกขาจินดาไปทำงานใช้นี่การศึกษาใช่ไหมที่ตอนนั้นที่ยังเรียนที่ยังต้องไปเรียนต้องไปทำงานให้จบที่ไอ้อันนั้นอะไรปรมาณูเพื่อสันติอะไรนั้นก็ไม่มีการอัดเทปที่พ่อท่านเทศทำวัดที่แดนอโศกงั้นก็มีนักสันติยาเอาเงินเดือนที่ไปทำงานใช้นี่เนี่ยที่จะต้องกลับไปใช้นี่เนี่ยซื้อตลับเทปมาให้อัดผมได้มีโอกาสทำงานอัดเทปก็จากสิกขาจินดาที่เนี่ยต้องอัดเทปทุกครั้งที่พ่อท่านสอนเพื่ออะไรเนี่ยได้มาแล้วมาเจอท่านเจอท่านพิสุทธโธอีกงานมันเลยต่อเนื่องกันไปเจอในทุนใหญ่เลยไปก็ได้เลยแล้วก็ทุ่มเต็มที่เลยนะหมดเนื้อหมดตัวเลยแหละเพราะตอนนั้นเนี่ยเทปเราก็ต้องใช้ถ่านไฟฉายใช่เวลาเทศก่อนยังมาที่บ้านในอำเภอที่กำแพงแสนจำได้ไหมใช่ใช่ใช่ขอชาร์จไฟอะไรต่อใช่ต้องมาเนี่ยเราเป็นใจดีนะทีแรกท่านจะไปตรวจจับผิดเรานะทีแรกนะเราเล่าอย่างนี้สิครับผู้ชมอาจจะได้ดำลึกได้บรรยากาศแต่ในเพลนั้นก็ดีใจดีที่แรกก็นึกว่าเราทำอะไรไม่ถูกต้องไม่เพราะว่าถูกร้องเรียนนี่แต่ที่ไหนได้โหไปเจอแล้วท่านก็ศรัทธาแหละท่านก็เลยบอกให้มาใช้ไฟที่บ้านเนี่ยใช่แล้วมันก็มาอยู่ใช้ไฟ10กว่าโลนะครับจากบ้านยางไปแดนสวรรค์16 18มันต้องมาผมมากับท่านธีรจิตมากับอาจารย์1มาช่วยกันมาทำตรงนี้แต่ผมจำเสียงตอนนั้นได้ท่านบอกท่านขาดเหลืออะไรขาดพริกขาดเกลือจะไปจะถวายเนี่ยเพื่อจะมาสอบถามว่าพวกเราอยู่กันยังไงที่แดนอโศกเพราะว่าถูกจะมาเอาเรื่องตอนหลังๆมากลับกลายมาเป็นโอ้โหช่วยเหลือปวารณาตัวเลยขาดเหลืออะไรช่วยเพราะเห็นเราปฏิบัติไม่ได้เสียหายอะไรนี่ใช่ไหมแต่ไม่เป็นอย่างที่เขาร้องเรียนเนี่ยเขาเรียนว่าเพราะเราในสายตาคนอื่นนี่เราคือในเพลินต้องมีปัญญาครับท่านเข้าใจรู้อะไรต่ออะไรเลยปวารณาขาดหรืออะไรนะแล้วเราก็เลยไปขอใช้ไฟใช่อาเทพพักที่บ้านท่านท่านที่บ้านท่านก็เดินทางกันไปกับท่านอาจารย์หนึ่งตอนนั้นนั้นยังไม่ได้บวชตายกันเดินทางมาเนี่ยเรียบเรียงอดีตถ้าไม่ได้เจอท่านเสียงศีลเรื่องอย่างนี้ก็คงไม่มีโอกาสเล่าโอกาสคุยใช่ทางด้านศีลมาทำมาเยอะจริงทำมาจนทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่นะแต่ศีลทางด้านเสียงก็ยังทำก็จะออกรายการอยู่ทุกวันเนี่ยรายการบุญนิยมทีวีในการธรรมะกับคนรุ่นใหม่อะไรนะครับก็ต้องมันก็ต้องมีข้อมูลใช่ไหมล่ะก็ไปออกตัดต่อก็เอาจากที่เทศกันญาติโยมอะไรเงี้ยญาติโยมก็ขยันมานะมาเทศเดี๋ยวก็มาเป็นคณะมาอะไรธรรมกมีหน้าท่านบอกว่ากล้องต้องตั้งทิ้งไว้เลยตั้งไว้เลยแล้วโยมมาเมื่อไหร่ก็ต้องเปิดอัดเทปไปด้วยจะได้ไปตัดต่อออกรายการงั้นจะมาจะไปข้อมูลที่ไหนอ่ะอ๋อมันทำประโยชน์ได้พร้อมๆกันก็ไปออกในการธรรมะกับคนรุ่นใหม่ต้องมีต้องวันอะไรพุธพฤหัสศุกร์3วันเลยอ่ะครับครับวันตอนบ่ายโมงออกมาตั้งแต่ BFM TV มาแล้วประมาณมีรายการไม่เคยขาดเลยนะตอน BFM TV รู้สึกจะหนักไปทางเกษตรกรรมใช่ตอนนั้นทำแต่เกษตรไงออกโอ้โหรู้สึกว่าจะได้รับรางวัลอะไรกันด้วยโอ้โหรางวัลเยอะทำเกษตรนี่รางวัลเต็มตู้เลยขึ้นไปดูสิเป็นทั้งโล่ทั้งใบประกาศทีวีด้วยวิทยุชุมชนด้วยไม่ใช่เหรอใช่หลายอย่างออกวิทยุด้วยอะไรด้วยทุกวันนี้ที่นี่มีวิทยุชุมชนหรือเปล่าครับไม่ได้ทำแล้วไม่มีใครทำก็เลยนั่นแหละทำก็ทำพวกสื่อพวกอะไรเนี่ยแล้วก็เทศกับญาติโยมแล้วก็มาตัดต่อออกรายการทำมากับคนรุ่นใหม่ทุกวันเนี่ยอ๋อก็มีข้อมูลทำมาตั้งแต่เปิด FM TV มาจนทุกวันเนี่ยตอนเป็น FM TV อ่ะเขาให้รายการประมาณวันละชั่วโมงครับเสาร์2ชั่วโมงจัดรายการสดนะเสาร์เนี่ยต้องจัดสดสัมภาษณ์โน่นนี่ฮะก็โอ้จะมาทำพวกนี้มาเยอะมากโชคชนเลยผมเห็นภาพตอน FM TV รู้สึกไปถ่ายทำที่อินบุรีที่บ้านหลายแห่งหลายที่มาสัมภาษณ์ที่นี่ชาวบ้านมีเกษตรกรมาฟังอะไรต่างๆเราประมาณบุญนิยมทีวีก็จัดใช้เทปใช้อะไรละรู้สึกเหนื่อยไหมครับ
เวลาของรายการเราจำกัดไว้เพียงนี้นะครับคราวหน้าเรามาชมกันต่อขอบพระคุณครับที่ติดตามบทเรียนของชีวิตสร้างความคิดการตัดสินใจชีวิตจะสดใสก็เพราะได้จากบทเรียน